สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำทิปและเทคนิคในการเซตในส่วนของตัว Auto Scale นะครับในส่วนของตัวโหมด Drafting นะครับบางทีอาจจะเจอปัญหาเวลามีงานลักษณะที่เป็นพวกงานชิ้นใหญ่ๆนะครับพวกโมนพวกไดอะไรต่างๆนะครับหรืองาน Assembly นะครับไฟล์ใหญ่ๆนะครับเวลาเราออก Drafting เนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เซตออปชันที่เป็น Auto Scale นะครับนี่ผมมีเทมเพลตที่เป็น scale factor 1:1นะครับกับset option auto scale นะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับถ้าลักษณะของงานใหญ่ๆนะครับพอกด drafting แล้วเลือก scale 1:1นะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับงานนะครับมันก็จะใหญ่นะครับเพราะชิ้นงานมันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับพวกงานโมนงานไดนะครับซึ่ง auto scale มันจะเป็น1:1ตลอดนะครับเราไม่ได้ติ๊ก option เลยนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะอ่านเป็นแค่1:1นะครับซึ่งมันก็จะเกิดปัญหานะครับเราต้องมาทำการ edit แก้ไข scale ทีหลังนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นในส่วนของตัว option เราเซต option ไปที่ scale factor ที่เป็น auto นะครับไม่ว่าจะเป็น A กระดาษ A3 A0 นะครับตัวโปรแกรมจะ detect ตัวจับให้วางให้ลักษณะแบบลักษณะนี้เลยนะครับให้มันสมดุลกับตัวเนื้อกระดาษนะครับเห็นไหมครับตัวสเกลจะเป็น1:5ทันทีนะครับเซตที่ไหนนะครับเราก็กลับไปที่ในส่วนของตัวโหมดดัฟติ้งนะครับก็จะคลิกขวานะครับที่แถบนะครับเลือกออปชันนะครับจะมีออปชันขึ้นมานะครับไปที่โหมดวิวนะครับจากนั้นสเกลแฟกเตอร์นะครับทำการดับเบิลคลิกนะครับเห็นไหมครับถ้าเมื่อกี้สเกล1:1เนี่ยเราจะไม่ได้คลิกนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของสเกลออโต้นะครับเราให้เราติ๊กเลือกออปชันนี้ไว้นะครับข้อดีของมันก็คือจะทำการออโต้ตลอดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งตัวท็อปโซลิดเนี่ยจะเซตออโต้ให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในสแตนดาร์ดเทมเพลตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น A0 A4 นะครับสมมุติบอก A0 นะครับเห็นไหมครับนะครับก็จะเป็นตัวจับสเกลให้อัตโนมัตินะครับลองมาดูสเกลนะครับ7:10เห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะดีเทคให้ลักษณะนี้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแอนด์เทคนิคนะครับตัวจับให้นะครับ A3 ก็เป็น1:5เห็นไหมครับที่ผมวางวิวไว้เรียบร้อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาทำการอีดิตแก้ไขสเกลทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแอนด์เทคนิคในการเซตในส่วนของตัวคำสั่งออโตเมติกสเกลแฟกเตอร์ในตัวโปรแกรม Top Solid 7สวัสดีครับ